าขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสท่าและเนื่องจากว่าใกล้จะถึงเทศกาลวันฮาโลวีนแล้วนะคะคณะก็เลยอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาทำเลือดปลอมกันค่ะเอาไว้แบบตกแต่งหน้าตาตกแต่งเสื้อผ้าให้แบบดูหลอนๆนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแบบสำเร็จรูปค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็เตรียมถ้วยมา2ใบค่ะพร้อมช้อนค่ะน้ำเปล่าสีผสมอาหารสีแดงแป้งมันอย่างสุดท้ายก็เป็นกาแฟค่ะคณะก็เลือกใช้กาแฟเป็นซองๆแบบนี้นะคะสะดวกดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะคะคณะก็จะใส่แป้งมันลงไปในถ้วยค่ะตักใส่ลงไปเลยเอาสัก2ช้อนนะคะปริมาณก็แล้วแต่เลยนะคะก็กะปริมาณกันเอาเองค่ะต่อมาก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะคณะก็จะใส่น้ำเปล่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวคณะเนี่ยก็จะนำแป้งมันผสมน้ำนี้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่เข้าไมโครเวฟเนี่ยก็เพื่อให้แป้งมันกับน้ำเนี่ยนะคะผสมกันแล้วก็คือแบบละลายนะคะมันจะได้มีความแบบยืดยืดเหนียวเหนียวข้นข้นคล้ายเลือดจริงมากค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ไมโครเวฟกันก็เข้าไมโครเวฟประมาณ30วินาทีนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราเนี่ยนำเข้าไมโครเวฟนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะสีของเขาก็จะมีความใสๆขุ่นๆนะคะถ้าสมมติว่านำแป้งมันผสมน้ำเนี่ยเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะมันออกมาเหนียวหนืดเนี่ยเราก็เติมน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่ไมโครเวฟเข้าไปอีกค่ะให้มันเป็นน้ำประมาณนี้นะคะมีความเหนียวเหนียวหนืดหนืดนิดหน่อยค่ะเพื่อความสมจริงค่ะต่อมาเราก็จะมาใส่สีแดงกันโอ้ยเหมือนเลือดจริงๆเลยค่ะถ้าใครชอบเลือดปลอมที่มันเป็นสีแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เลยค่ะไม่ต้องทำขั้นตอนต่อมานะคะแต่คณะเนี่ยอยากให้เลือดปลอมของคณะเนี่ยมันมีสีเข้มมากกว่านี้นะคะคณะก็เลยจะใส่กาแฟลงไปอีกค่ะวิธีทำก็คือละลายผงกาแฟกับน้ำร้อนค่ะไม่ต้องทำเยอะเท่าคณะก็ได้นะคะคณะแบบว่าลองทำดูก็ทำทีเยอะๆไปเลยค่ะ3ซองนะคะที่คณะใส่เทน้ำร้อนลงไปเลยคือสีของกาแฟเนี่ยมันก็จะเป็นสีเข้มๆนะคะน้ำตาลดำๆค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาผสมกันนะคะลองผสมก่อนช้อนนึงแล้วก็คนดูค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีความเข้มมากยิ่งขึ้นคล้ายเลือดจริงมากๆเลยพอใจยังถ้ายังไม่พอใจก็ใส่ความเข้มเข้าไปอีกนะคะคณะว่าไหนๆเนี่ยคณะก็ละลายหมดแล้วเนี่ยคณะก็ใส่ให้หมดเลยดีกว่าคือคณะอยากจะบอกว่ามันเหมือนจริงมากๆเลยค่ะคนไปเนี่ยขนลุกไปเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวคณะจะลองสีนะคะด้วยการหยดลงพื้นให้ดูค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะดูสิคะเหมือนเลือดจริงๆเลยลองกับโต๊ะแล้วมาลองกับแขนบ้างค่ะดูเหมือนจริงมากๆเลยอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะทำเลือดปลอมไว้เล่นในวันฮาโลวีนนี้นะคะก็อย่าลืมทำวิธีที่คณะสอนนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยค่ะวัตถุดิบก็หาได้ทั่วไปเลยนะคะสำหรับวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย